บริเวณเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วท่ามกลางความเชื่อในพลังอำนาจของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งดินน้ำลมไฟท่ามกลางผู้คนที่หมกมุ่นกับการแสวงหาความหลุดพ้นมหาบุรุษผู้หนึ่งได้ค้นพบกฎแห่งธรรมชาติที่ไม่เคยมีใครมองเห็นมาก่อนเป็นการค้นพบความจริงของชีวิตที่ไม่ต้องร้องขอเทพเจ้าอีกต่อไปศาสนาพุทธเจริญงอกงามไปทั่วชมพูทวีป 1,700 ปีก็สิ้นสุดลงเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงส่วนไหนของโลกลุมพินีกับริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นอยู่ห่างกันแค่ไหนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่พระธรรมะของพระองค์อย่างไรสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ตรงส่วนไหนของอินเดียเราจะทำให้ท่านเห็นโดยละเอียดว่าเส้นทางพุทธประวัติอยู่ตรงไหนและสภาพภูมิศาสตร์ของชมพูทวีปในยุค 2,500 ปีก่อนนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญมีการค้นพบเมืองโบราณในเนปาลที่มีหลักฐานเป็นไปได้ว่าที่นั่นคือเมืองกบิลพัสดุ์นี่คือแผนที่ของทวีปเอเชียในบริเวณที่เรียกว่าเอเชียใต้ในปัจจุบันโดยมีแนวเทือกเขาหิมาลัยเป็นพรมแดนธรรมชาติขั้นระหว่างประเทศจีนและเอเชียตอนใต้ย้อนหลังไป 2,500 ปีบริเวณนี้คือดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปประกอบด้วยแว่นแคว้นอิสระต่างๆรวมเรียกกันว่ามหาชนบทจำนวน16แคว้นในจำนวนนี้มีแคว้นที่สำคัญถึงอำนาจอยู่5แคว้นนั่นคือมคธโกศลวังสะวัชชีและอวันตีประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธเริ่มต้นขึ้นบนดินแดนแห่งหนึ่งณบริเวณที่ราบเชิงเขาหิมาลัยที่อยู่ในประเทศเนปาลปัจจุบันในครั้งกระนั้นที่นั่นคืออาณาจักรเล็กๆนามว่ากบิลพัสดุ์เมืองหลวงของแคว้นสักกะห่างออกไปทางทิศตะวันออกของเมืองกบิลพัสดุ์ประมาณ35กิโลเมตรเจ้าชายสิทธัตถะถือประสูติการขึ้นกลางสวนป่าที่เรียกว่าลุมพินีวันขณะที่พระนางสิริมหามายาพระมารดาของพระองค์กำลังเสด็จกลับไปยังบ้านเกิดคือเมืองเทวทหะที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนักหลังจากใช้ชีวิตในฐานะองค์รัชทายาทได้29ปีเจ้าชายสิทธัตถะได้ไปเห็นความจริงของชีวิตอันเป็นทุกข์ในหมู่ประชาชนซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตอันหรูหราเปี่ยมสุขในพระราชวังทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยละทิ้งชีวิตอันแสนสุขทางโลกเสด็จหนีออกจากพระราชวังในค่ำคืนหนึ่งเพื่อเข้าสู่โลกของนักบวชเจ้าชายสิทธัตถะออกศึกษาแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากชีวิตอันเป็นทุกข์เรื่อยมากว่า6ปีจนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาแล้วริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในแคว้นมคธซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์กว่า200กิโลเมตรหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือการพบกฎความจริงของธรรมชาติพระองค์ได้ทรงประกาศหลักธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าเสด็จออกเผยแผ่สิ่งที่ทรงค้นพบให้กับประชาชนในแว่นแคว้นต่างๆบริเวณนั้นเป็นเวลานานถึง45ปี
โดยจำพรรษาอยู่ที่แคว้นโกศลมากที่สุดถึง19ปีจนกระทั่งมาถึงระยะสุดท้ายของชีวิตพระองค์เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาการเผยแผ่คำสั่งสอนและประกาศหลักธรรมที่ดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้ทำให้พระพุทธศาสนาฝังรากลึกลงในแผ่นดินชมพูทวีปอย่างแน่นหนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายหลังการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเริ่มลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงกษัตริย์แคว้นต่างๆหลายพระองค์ก็ได้หันมานับถือศาสนาพุทธและเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วอาณาจักรของตนการต่อมาแคว้นมคธเริ่มเรืองอำนาจมากขึ้นรวบรวมแคว้นเล็กแคว้นน้อยเข้ามาอยู่ใต้อำนาจจนกลายเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นแผ่ขยายอาณาเขตออกไปใหญ่โตกว้างขวางจนกล่าวกันว่าแคว้นมคธในยุคนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางกว่าประเทศอินเดียยุคปัจจุบันเสียอีกกษัตริย์หลายราชวงศ์ที่ปกครองแคว้นมคธมีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมาดียะพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อย่างยิ่งใหญ่ทรงสร้างวัดวาอารามและพุทธสถานจำนวนมากมายไปทั่วแว่นแคว้นหลายหมื่นแห่งพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ที่ทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแผ่ขยายออกไปนอกแผ่นดินชมพูทวีปจนทั่วแผ่นดินทวีปเอเชียศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสลับกับการเสื่อมถอยเป็นยุคต่อเนื่องกันมายาวนานถึง 1,700 ปีก่อนที่จะสูญสลายไปจากดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดอย่างสิ้นเชิงแต่ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในประเทศต่างๆนอกชมพูทวีปอย่างมั่นคงเสียแล้วฉันข้ามพรมแดนอินเดียเนปาลมาที่เมืองชายแดนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสิทธัตถะนครเมื่อไม่นานมานี้เองเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าที่อยู่ห่างจากที่นี่ออกไปไม่ไกลนักฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับรานจิตคนนำทางชาวเนปาลที่จะพาฉันไปค้นหาโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตลอด 2-3 วันนี้ที่นี่ฉันได้พบหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยบาซันต้าบิดารีนักโบราณคดีชาวเนปาลซึ่งเขาได้ค้นคว้าเรื่องราวของศาสนาพุทธที่ลุมพินีในแง่มุมทางโบราณคดีว่าอย่างน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็เป็นโชคดีของฉันที่ได้มาพบเขาที่นี่โดยไม่คาดฝันจากการแนะนำของดานจิตคุณบาซันต้าพาฉันไปที่วิหารมายาเทวีที่อยู่กลางสวนลุมพินีวันเพื่อไปดูบริเวณที่พระพุทธเจ้าประสูตินอกจากภาพแกะสลักหินทรายรูปพระประสูติการที่โด่งดังแล้วฉันเองก็เพิ่งได้เห็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เพิ่งขุดพบเมื่อปี 2535 นี่เองเป็นแผ่นศิลาประทับเครื่องหมายคล้ายรอยพระบาทนี่ไม่ใช่รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนะครับมีการพิสูจน์ทางโบราณคดีพบว่าน่าจะเป็นอนุสรณ์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างไว้เมื่อ200ปีหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานขณะที่กำลังขุดโบราณสถานวิหารมายาเทวีลึกลงไปในชั้นดินหลายชั้นนักโบราณคดีก็ได้พบแผ่นศิลานี้วางอยู่บนแท่นอิฐในห้องเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอีก15ห้องซึ่งก็สันนิษฐานว่าเป็นห้องวิปัสสนาของพระสงฆ์ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกเช่นเดียวกันนักโบราณคดีได้วิเคราะห์ว่าแผ่นศิลานี้คือเครื่องหมายบอกตำแหน่งว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระประสูติการณตำแหน่งนี้หลักฐานที่ช
่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับเรื่องนี้ก็คือบันทึกของพระถังซัมจั๋งพระภิกษุจีนซึ่งเดินทางมาศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดียเมื่อพุทธศตวรรษที่12ท่านได้เขียนถึงลุมพินีที่มาในครั้งนั้นว่าที่นั่นมีบ่อน้ำสำหรับสระสนานของชาวสากยวงศ์น้ำในบ่อใสสะอาดดุจกระจกจากนี้ไปเหลือประมาณ 40-59 มีต้นอโศกซึ่งปัจจุบันแห้งเหี่ยวไปแล้วที่นี่เป็นสถานที่ประสูติของสากยมุนีโพธิสัตว์ห่างระยะจากตำแหน่งที่พบแผ่นศิลาแต่ยังสระน้ำก็อยู่ในระยะทางที่ใกล้เคียงกันคือราว 35-40 เมตรสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวกับที่พระถังซัมจั๋งได้มาเห็นเมื่อ 1,300 ปีก่อนบริเวณโดยรอบวิหารมายาเทวีนี้เป็นพุทธสถานเก่าแก่ทับซ้อนกันอยู่หลายยุคสมัยนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปจนถึงราวพุทธศตวรรษที่18หลังจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยของงานก่อสร้างพุทธสถานหรืองานศิลปะวัตถุเพิ่มเติมเข้ามาอีกนานถึง700ปีชื่อของลุมพินีถูกลืมเลือนไปพร้อมกับกรุงกบิลพัสดุ์และนครเทวทหะชื่อของลุมพินีเทวทหะและกบิลพัสดุ์ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อ100กว่าปีที่ผ่านมานี้เองเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียแล้วก็ได้เริ่มทำการสำรวจแหล่งโบราณสถานทั่วอินเดียนักโบราณคดีในครั้งนั้นพยายามที่จะค้นหาว่าสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนั้นเนปาลไม่มีนโยบายให้ชาวต่างชาติเข้ามาขุดค้นโบราณสถานการขุดค้นจึงทำกันอยู่แค่ภายในอินเดียเท่านั้นทำให้สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาว่าสถานที่ประสูติอยู่ที่ไหนสักแห่งในอินเดียโดยตีความจากบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2436นายทหารอินเดียคนหนึ่งชื่อจัสคารันซิงเดินล่าสัตว์เข้ามาถึงเขตเนปาลและได้พบเสาอโศกเข้าโดยบังเอิญจึงจุดประกายให้นักโบราณคดีในอินเดียหันมามองหาแหล่งพุทธสถานในเนปาลกันขึ้นโดยเริ่มจากการตามหาเสาอโศกน่าสนใจนะครับว่าเสาอโศกคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับศาสนาพุทธพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นครองราชอยู่ในแคว้นมคธในราวศตวรรษที่3หรือราว200ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานทรงเผยแผ่พระธรรมะของพระพุทธเจ้าไปทั่วราชอาณาจักรและเมื่อเสด็จไปเยือนสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่ไหนก็มักจะสร้างสถูปและเสาอโศกไว้เป็นอนุสรณ์สถานพร้อมจารึกข้อความบนเสาหินนั้นการพบเสาอโศกก็เท่ากับว่าได้พบหลักฐานของพุทธสถานที่สำคัญแห่งใดแห่งหนึ่งสามปีให้หลังที่จัสคารันซิงพบเสาอโศกในเนปาลดร.ฟูเรอร์นักโบราณคดีชาวเยอรมันจากกองโบราณคดีของอินเดียก็ได้มาพบเสาอโศกอีกต้นหนึ่งที่ลุมพินีเสาอโศกต้นนี้จมดินอยู่มีส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาราว5เมตรไม่มีหัวเสารูปม้าตามที่พระถังซัมจั๋งกล่าวไว้ในบันทึกการเดินทางเห็นตัวอักษรนี่ไหมครับเป็นอักษรพราหมีครับซึ่งเขียนว่าพระเจ้าอยู่หัวปริยทัศสีซึ่งหมายถึงพระเจ้าอโศกนะครับพระองค์ได้เสด็จมาเยือนลุมพินีเมื่อปีที่20ที่ทรงครองราชและก็เขียนว่าพระพุทธเจ้าสักยมุนีประสูติที่นี่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าถ้าลุมพินีอยู่ในเขตเนปาลแล้วกรุงกบิลพัสดุ์และเทวทหะจะอยู่ในเขตของเนปาลด้วยหรือไม่เพราะได้มีการขุดพบกรุงกบิลพัสดุ์ในอินเดียเช่นกัน
คุณบาซานต้าได้พาฉันมาดูเสาอโศกอีกต้นหนึ่งที่หักเป็นสองท่อนวางอยู่ริมหนองน้ำห่างจากลุมพินีหลายสิบกิโลเมตรเสาต้นนี้แหละครับที่จัสคารานซิงมาพบเป็นคนแรกอ๋อเหรอคะดร.ฟูเรอร์ก็มาเจอต้นนี้ในปีเดียวกับที่เจอเสาอโศกต้นที่ลุมพินีด้วยพระเจ้าอยู่หัวปริยทัศสีทรงบูรณะสถูปของพระโกนาคมพุทธเจ้าซึ่งนี่ก็เป็นชื่อของอดีตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับและเสด็จมาสักการะบูชาพร้อมตั้งเสาอโศกขึ้นที่นี่ฉันเคยอ่านบันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งที่กล่าวถึงเมืองโบราณสองเมืองอยู่ห่างจากเมืองกบิลพัสดุ์ไม่ไกลนักได้พบสถูปบรรจุพระธาตุและเสาอโศกที่มีรูปสิงห์จำหลักบนหัวเสาทั้งสองเมืองหลักฐานที่พบในหมู่บ้านนี้คือสถูปโบราณและเสาอโศกอีกต้นหนึ่งแม้ว่าจะเหลือแต่โคนเสาก็ตามพิสูจน์ได้ว่าทั้งสถูปและเสาอโศกนี้มีอายุร่วมสมัยเดียวกันคือราวกลางพุทธศตวรรษที่3ซึ่งเป็นรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช So it is very difficult for us to protect it and with the you have gone ไม่บันทึกว่าพระเจ้าอโศกได้ทรงสร้างเสาไว้จำนวนเท่าไหร่แต่ตลอดระยะเวลากว่า 2,200 ปีที่ผ่านมาก็มีการสำรวจพบอยู่ราว20ต้นนักคดีได้ตั้งข้อสังเกตว่าเสาอโศกที่พบล้วนสร้างด้วยหินทรายจากเมืองจุนนาซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรสร้างเสร็จแล้วจึงขนย้ายมาไม่ได้สร้างจากหินแถวนี้แล้วคนสมัยนั้นเขาทำการขนย้ายเสาพวกนี้กันได้อย่างไรพระเจ้าอโศกเสด็จมาที่นี่เมื่อครองราชได้20ปีทรงนำเสาหินที่ลุมพินีมาหนัก37ตันเสาหินทั้งหมดที่ทรงนำมาที่นี่3ต้นรวมแล้วก็หนักถึง120ตันสมัยนั้นไม่มีระบบขนส่งต้องนำลำเลียงมาทางบกหรือทางน้ำเท่านั้นและถ้าใช้ทางบกก็ต้องมีถนนที่บริเวณนี้เรายังพบหินมีค่ามากกว่า18ชนิดที่ใช้ทำลูกปัดซึ่งไม่ใช่หินที่มีในแถบนี้เลยเป็นหินที่มาจากฝั่งตะวันตกมีพ่อค้านำมาขายแล้วก็ซื้อของพื้นเมืองกลับไปเรายังพบเหรียญที่มาจากแคว้นอื่นๆเช่นสุงคะกุสานะก็แสดงว่ามีพ่อค้านำมาที่นี่ถ้าไม่มีถนนแล้วของพวกนี้จะมาที่นี่ได้อย่างไรบริเวณที่พบเสาอโศกนั้นเมื่อนำมาเรียงต่อกันจะเห็นว่าอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทางการค้าสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าอุดรปาฏหรือทางสายเหนือเป็นเส้นทางการค้าจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองตักกศิลาซึ่งแน่นอนว่าถนนน่าจะต้องตัดผ่านเมืองสำคัญอย่างกบิลพัสดุ์และลุมพินีด้วยการพบเสาอโศกที่นี่ถึง3ต้นทำให้เชื่อกันว่าเมืองกบิลพัสดุ์จะต้องอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางนี้แน่หลังจากที่นักโบราณคดีพยายามตามรอยเสาอโศกและตำนานการสร้างเมืองกบิลพัสดุ์ที่ระบุว่าชาวสากยะได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ดงไม้สักกะบริเวณเชิงเขาหิมาลัยใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งและตั้งราชวงศ์สากยะขึ้นตามชื่อป่าไม้สักกะในที่สุดพวกเขาก็พบเมืองโบราณรกร้างแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่านี่คือเมืองกบิลพัสดุ์เมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับเมืองกบิลพัสดุ์ตามที่เอกสารทางประวัติศาสตร์และคัมภีร์พุทธศาสนาหลายฉบับได้ระบุไว้ห่างออกไปทางเหนือราว16กิโลเมตรคือเชิงเขาหิมาลัยมีสวนลุมพินีอยู่ทางทิศตะวันออกในระยะ35กิโลเมตรทิศตะวันตกมีแม่น้ำสายเล็กๆสาขาของแม่น้ำคงคาไหลผ่านส่วนทางทิศใต้คือตำแหน่งของเมืองโกติฮาวาเมืองโบราณที่ระบุไว้ในบันทึกพระถังซัมจั๋งมีการขุดค้นทางโบราณคดีที่นี่หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442จนถึงวันนี้ได้พบหลักฐานมากมายที่ยืนยันความเป็นนครโบราณที่มีอายุเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าประสูติถึง100ปีและเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่7นครแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไป
เราพบว่าเป็นเมืองเก่าราวๆ100ปีก่อนพุทธศักราชอย่างแน่นอนสังเกตเห็นร่องรอยกำแพงเก่านี้ไหมครับมันเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แสดงว่าต้องมีโครงสร้างของกลุ่มอาคารเก่าอย่างแน่นอนจากที่เราขุดเราพบว่าเมืองนี้มีกำแพงล้อมรอบทั้ง4ด้านมีคูเมืองและประตูเมือง4ทิศภายในเมืองมีถนนกว้างเกือบ4เมตรที่นี่เคยเป็นเมืองที่มั่งคั่งมีร้านค้าตั้งอยู่2ฝากถนนตรงนี้เป็นร้านช่างเหล็กประชาชนก็มีอาชีพค้าขายทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยในจำนวนเนินดินทั้ง8แห่งภายในกำแพงเมืองหนึ่งในนั้นเราได้ขุดพบโครงสร้างของอาคารที่เราสันนิษฐานว่าเดิมอาจจะเป็นปีกวังด้านเหนือของพระราชวังหลวงที่พระเจ้าสุโธทนะประทับวังหลวงมักจะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอาคารต่อเนื่องไปรอบๆแต่ละอาคารก็จะใช้ประโยชน์ต่างๆกันตรงส่วนนี้เป็นส่วนของเนินดินลูกอื่นๆที่ยังไม่ได้ขุดสำรวจโดยเฉพาะเนินลูกกลางที่อยู่สูงที่สุดอาจจะเป็นอาคารที่เป็นพระราชวังหลวงเราจะเริ่มขุดค้นกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แหละครับ So I did all this, you know, the paperwork is completed. ฉันได้เห็นประตูกำแพงเมืองด้านตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่ระบุไว้ในพุทธประวัติว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดโดยทรงม้ากันทกะไปทางประตูนี้คุณบาซานต้าชี้ให้ฉันมองผ่านประตูออกไปที่ทุ่งนากว้างจะเห็นสถูปเล็กๆที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้ม้ากันทกะที่ตายขณะที่เดินทางกลับวังมาลำพังความสำคัญของกรุงกบิลพัสไม่ได้จบลงพร้อมกับการเสด็จละทิ้งชีวิตในวังไปแสวงหาความหลุดพ้นแต่หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ระยะหนึ่งพระราชบิดาก็ได้นิมนต์พระพุทธองค์เสด็จนิวัตกรุงกบิลพัสจากเมืองโบราณกบิลพัสไปทางใต้ราว5กิโลเมตรพวกเขายังได้พบสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองกบิลพัสโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่พระถังซัมจั๋งระบุไว้ในบันทึกและจากคัมภีร์พุทธศาสนาเช่นกันที่นี่คือวัดนิโครธารามสถูปองค์นี้เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกและตำแหน่งที่พระนางประชาบดีถวายผ้าสังฆาติแด่พระพุทธเจ้าและได้บูรณะใหม่อีกครั้งในสมัยคุปตะคือเมื่อราว 1,000 ปีหลังยุคพุทธกาลถ้าไม่ใช่นักโบราณคดีจะรู้ไหมคะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยไหนอ๋อง่ายที่สุดก็สังเกตวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก่อนนะครับสมัยพุทธกาลคงจะสร้างโดยไม้เป็นส่วนใหญ่จึงไม่เหลือสภาพให้เห็นแล้วส่วนสมัยพระเจ้าอโศกก่อสร้างโดยอิฐแผ่นเรียบขนาดใหญ่ถ้าอิฐเผาแกะลวดลายอย่างที่เห็นนี้คงจะเริ่มใช้ในสมัยคุปตะราวๆพุทธศตวรรษที่10ซึ่งก็ถือกันว่าเป็นยุคที่ศิลปะอินเดียงดงามที่สุดแล้วครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่วัดนิโครธารามหลายครั้งและได้แสดงธรรมโปรดชาวกบิลพัสจนกล่าวกันว่าในสมัยนั้นมีชาวกบิลพัสทั้งประชาชนและพระญาติในสากยะวงศ์บวชเป็นพระสงฆ์นับหมื่นรูปขณะที่ทางเนปาลค้นพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ากลุ่มโบราณสถานที่เมืองติราลาโกดนั้นเป็นเมืองกบิลพัททางอินเดียเองก็อ้างว่าได้ค้นพบเมืองกบิลพัทแล้วเช่นเดียวกันมีการขุดค้นพบร่องรอยของโบราณสถานหลายๆแห่งที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าการวาเรียอยู่ห่างจากพรมแดนอินเดียเนปาลไม่กี่กิโลเมตรเมืองกบิลพัสจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่ที่อินเดียหรือเนปาลเป็นได้หรือไม่ว่าทั้งสองแห่งอยู่ในอาณาเขตเมืองเดียวกันเ
องโบราณคดีของอินเดียเชื่อว่าที่นี่คือพระราชวังและตัวเมืองกบิลพัสดุ์เมืองหลวงของแคว้นสักกะปัจจุบันการขุดค้นก็ยังคงดำเนินต่อไปโบราณสถานหลังใหญ่นั้นเชื่อว่าเป็นพระราชวังกบิลพัสดุ์กำแพงด้านตะวันออกของอาคารมีประตูใหญ่ที่อาจเป็นประตูที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดปัจจุบันนักโบราณคดีทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่คุณบาสันต้าซึ่งเป็นนักโบราณคดีเนปาลบอกว่ากลุ่มโบราณสถานในเขตอินเดียนั้นน่าจะเป็นวัดมากกว่าวังเพราะวังควรจะอยู่ในย่านชุมชนเมืองแต่กลับไม่พบหลักฐานที่แสดงความเป็นชุมชนเมืองแต่อย่างใดที่สำคัญได้พบแผ่นจารึกอักษรว่ากบิลพัสดุ์สังฆารามซึ่งอาจเป็นชื่อกลุ่มอารามสงฆ์แห่งนี้ก็ได้ทางออกไปไม่ไกลนักยังมีการพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กษัตริย์ราชวงศ์สากยะแบ่งมาประดิษฐานไว้ในพระสถูปที่กบิลพัสดุ์และพบแผ่นหินจารึกที่ระบุว่าสร้างขึ้นโดยชาวสากยะต่อมาพระสถูปองค์นี้ได้ถูกบูรณะและขยายเพิ่มในสมัยพระเจ้าอโศกและกษัตริย์อีกหลายพระองค์ระยะทางจากกลุ่มโบราณสถานที่พบในอินเดียเหล่านี้กับเมืองโบราณที่ถูกระบุว่าเป็นเมืองกบิลพัสดุ์ในเนปาลห่างกันเพียงแค่15กิโลเมตรเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอดีตนั้นพระสถูปและกลุ่มโบราณสถานที่การวาเรียนี้อยู่ในเขตแดนของเมืองกบิลพัสดุ์เช่นเดียวกันและที่นี่ก็อาจจะเป็นพระอารามใหญ่ของเมืองกบิลพัสดุ์ไม่ใช่พระราชวังเมื่อได้เห็นพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของชาวสากยะที่นี่ทำให้ฉันนึกถึงพระบรมสารีริกธาตุที่ชาวเทวทหะได้รับส่วนแบ่งมาแต่เมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าที่กุสินาราเป็นพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่8ที่ยังไม่เคยมีใครเคยพบฉันรู้แต่ว่าพระธาตุเจดีย์นั้นประดิษฐานที่เมืองรามคามซึ่งเป็นชื่อของกรุงเทวทหะในอดีตฉันออกเดินทางต่อไปยังเมืองเทวทหะเพื่อตามหาพระธาตุเจดีย์องค์นั้นเมืองเทวทหะปัจจุบันอยู่ห่างจากลุมพินีราว60กิโลเมตรอาจจะไกลกว่าเส้นทางในอดีตเพราะต้องวกวนอ้อมไปตามถนนที่ปัจจุบันราดยางอย่างดีในพุทธประวัติกล่าวว่ากรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะมีแม่น้ำโรฮินีขั้นอยู่ระหว่างกันฉันพบแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทางแม่น้ำเล็กๆสายนี้ปัจจุบันยังใช้ชื่อว่าโรฮินีแต่ดูเหือดแห้งตื้นเขินทั้งที่ในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นแม่น้ำที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเพาะปลูกของประชาชนทั้งสองเมืองจนถึงกับมีกรณีพิพาทแย่งน้ำกันกลุ่มโบราณสถานที่เทวทหะได้รับการสำรวจทางโบราณคดีเอาไว้เมื่อ30ปีมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการขุดค้นจนกระทั่งปัจจุบันเพราะขาดงบประมาณอย่างมากก็ทำได้แค่ล้อมรั้วเอาไว้หลังจากที่นั่งรถมาประมาณชั่วโมงเศษรานจิตก็พาฉันเข้ามาถึงสถานที่ที่ชื่อกันว่าเป็นวังโบราณเทวทหะของพระนางสิริมหามายาพระมารดาของพระพุทธเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนว่ายังจมอยู่ใต้ดินในป่าสาละแห่งนี้จะเห็นก็เพียงชาวเนปาลเดินทางมาบูชาพระพุทธรูปและเทพเจ้าภายในเทวสถานกราบไหว้บูชาเสาหินที่จมดินอยู่ฉันถามพวกเขาว่าทราบไหมว่าเจดีย์รามคามอยู่ที่ไหนก็ได้คำตอบว่าไม่ได้อยู่บริเวณนี้แต่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีกไกลหลายกิโลเมตรนค
ครเทวทหะในอดีตคงจะกว้างใหญ่พอๆกับกรุงกบิลพัทฉันเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกสักพักใหญ่ก็มาถึงตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าปาราซีฉันนึกในใจว่าที่นี่คงจะใช่เพราะสังเกตมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ที่วงเวียนกลางใจเมืองถามทางชาวบ้านไปอีก 2-3 คนแล้วในที่สุดฉันก็มาถึงด่านคามจนได้เส้นทางไปพระเจดีย์นั้นจะต้องเดินข้ามทุ่งนาไปอีกไม่ไกลนักรานจิตบอกว่าสมัยก่อนต้องนั่งเรือไปเพราะมีแม่น้ำล้อมรอบพระเจดีย์รามคามที่เห็นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเนินดินสูงราว10เมตรตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่กุสินาราแล้วโทนะพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนให้แก่กษัตริย์8พระนครอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองของตน200ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกทรงมีพระประสงค์จะปฏิสังขรณ์พระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจึงโปรดให้ไปค้นหาพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่างๆทั้ง8แห่งพระเจ้าอโศกทรงขุดพระสถูปได้7แห่งและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาไว้รวมกันจากนั้นก็ได้แบ่งใหม่ออกเป็นส่วนเล็กๆได้ 84,000 องค์อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระสถูป 84,000 แห่งที่ทรงสร้างไว้ทั่วพระราชอาณาจักรพระสถูปที่รามคามที่ฉันเห็นในปัจจุบันมีร่องรอยการขุดค้นทางโบราณคดีโดยรอบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเล่าว่าเมื่อ4ปีก่อนที่โบราณคดีของเนปาลได้เข้ามาขุดอยู่3เดือนแต่ก็ต้องหยุดไปพวกเขาไม่พบพระบรมสารีริกธาตุพบแต่อิฐโบราณและแนวกำแพงอิฐฉันเพิ่งมารู้ภายหลังจากคุณบาซันต้าว่าขณะที่พวกเขากำลังขุดค้นอยู่นั้นก็ถูกขอร้องจากบรรดาชาวพุทธนานาชาติให้หยุดค้นหาสิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วในตอนนั้นก็คือได้เจาะพื้นเป็นช่องลึกลงไปรอบฐานเนินดินเพื่อสำรวจวัตถุโบราณใต้ชั้นดินรอบพระสถูปและพบว่าเป็นสถูปโบราณที่สร้างด้วยอิฐผสมดินเหนียวแต่ถ้าจะค้นหาพระบรมสารีริกธาตุนั้นต้องขึ้นไปเจาะจากยอดเนินลงไปกลางพระสถูปเพราะคนโบราณมักประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุไว้ใจกลางพระสถูปแต่ขณะนี้การสำรวจต้องหยุดไปก่อนพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่8จะยังอยู่ที่รามคามจริงหรือไม่จึงยังคงเป็นปริศนาต่อไปปัจจุบันสวนลุมพินีกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมของวัดพุทธจากนานาประเทศเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้กับชาวโลกขณะนี้มีประเทศต่างๆทยอยกันมาสร้างวัดประจำชาติมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีอยู่วัดเดียวเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานและเป็นวัดแรกในลุมพินีนั่นคือวัดพุทธเนปาลที่นี่เราครับเราได้พบกับคนที่มีนามสกุลศักยะชื่อตระกูลของพระพุทธเจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่หลายคนพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากศักยะวงศ์จริงๆหรือเปล่าหรือตั้งขึ้นมาในภายหลังฉันกลับมาที่สวนลุมพินีอีกครั้งเพื่อตามหาพระสงฆ์ชาวเนปาลรูปหนึ่งที่มีเชื้อสายสากยะวงศ์ตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเรื่องราวของชาวสากยะวงศ์ได้เงียบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มานานกว่า 2,000 ปีนับตั้งแต่สมัยพุทธกาล
แม้ว่าไม่มีใครยืนยันได้ว่าเชื้อสายสากยะวงศ์ยังมีเหลืออยู่จริงหรือไม่ก็ตามแต่ฉันก็อดตื่นเต้นไม่ได้ที่ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าคนที่บอกว่ามีนามสกุลสากยะท่านวิมาลานันเป็นเจ้าอาวาสของวัดพุทธเนปาลมานานกว่า30ปีและเป็นเพียงวัดเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานที่ลุมพินีอาตมาเกิดในตระกูลสักกายะซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้ามีบ้านเกิดอยู่ที่ลุมพินีมีขนบธรรมเนียมของสักกายะที่เราถือตามกันมาตั้งแต่โบราณนั่นก็คือจะมีพิธีบวชเด็กๆในตระกูลสักกายะกันปีละครั้งพวกเราจะต้องบวชตั้งแต่เด็กตอนที่อาตมาบวชมีอายุเพียง10ขวบแต่จะเป็นการบวชที่ทำโดยคนสามัญเราไม่เคยรู้มาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแค่ปฏิบัติตามประเพณีของเราเท่านั้นท่านวิมาลานันเองก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเป็นพระสงฆ์จนกระทั่งอายุ15ปีก็ได้หาหนทางไปศึกษาศาสนาพุทธที่ลังกาด้วยตัวเองเพราะสมัยนั้นศาสนาพุทธที่ลังกาเจริญมากท่านวิมาลานันได้สอนธรรมะและช่วยงานสังคมสงเคราะห์อยู่ที่ลังกานานถึง22ปีท่านกลับมาเนปาลอีกครั้งเมื่อทราบว่าบิดาของท่านป่วยหนักและก็ไม่ได้กลับไปลังกาอีกเลยตอนที่มาอยู่ที่นี่มีพระอยู่หนึ่งรูปเท่านั้นตอนนั้นไม่มีชาวพุทธอยู่แถวนี้เลยมีแต่ฮินดูและมุสลิมแต่ก็ยังมีชาวพุทธที่มาจากต่างประเทศช่วยทำนุบำรุงวัดของเราอยู่บ้างก็มาจากไทยพม่าแล้วก็ศรีลังกาแต่ละวันจะมีชาวเนปาลแวะเข้ามานมัสการพระพุทธรูปในโบสถ์เสมอท่านวิมาลานันก็จะแสดงธรรมให้ฟังไม่ว่าพวกเขาจะนับถือพุทธศาสนาหรือไม่ตามภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังมีชาวเนปาลที่มีเชื้อสายสากยะอยู่อีกมากไหมคะแล้วนอกจากครอบครัวของท่านแล้วท่านได้รู้จักใครอีกบ้างไหมคะที่มีเชื้อสายสากยะเท่าที่อาตมาทราบก็น่าจะมีเป็นหลักหมื่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนธรรมดาที่บวชเป็นพระนั้นรู้สึกจะมีน้อยมากครอบครัวสากยะบางครอบครัวก็ไม่รู้จักเรื่องราวของตระกูลสากยะแล้วไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวสากยะในเนปาลก็ปฏิบัติตามประเพณีฮินดูหรือบางก่อนำมาผสมกันระหว่างฮินดูกับพุทธวัชรยานไปหมดแล้วท่านวิมาลานันแนะนำให้ฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่มาดูแลทำความสะอาดในวัดเธอมีสกุลสากยะเช่นกันเธอชื่อสุนิตาสากยะสุนิตากับน้องสาวอีกสองคนคือริตาและสาริตาตามพี่ชายมาอยู่ที่วัดพี่ชายของเธอทำงานอยู่ที่วัดนี้มา20ปีแล้วปัจจุบันปุสปะสากยะอายุ45ปีบ้านเดิมอยู่ในเมืองกาดมันดุเขาเล่าว่าเมื่อเขาโตขึ้นแล้วรู้ว่าตัวเองมีสกุลสากยะก็อยากจะเดินทางมาลุมพินีตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีโอกาสมาสักทีหลังจากที่พ่อแม่เสียเขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนอายุ25มาช่วยพระทำงานคอยดูแลช่วยคนที่เดินทางมาแสวงบุญและมาพักกันที่วัดน้องๆของปุสปะเพิ่งย้ายตามมาอยู่พวกเขาอาสาช่วยวัดทำงานแล้วขณะเดียวกันก็ทำธุรกิจเล็กๆเลี้ยงครอบครัวไปด้วยยังครอบครัวของน้องชายก็ได้เปิดห้องพักขายทั้งอาหารและของใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับผู้แสวงบุญที่มาพักที่วัดส่วนน้องสาวสองคนก็มีแผงขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวที่มาลุมพินีพวกเขาทุกคนนับถือพุทธและรู้สึกภาคภูมิใจที่มีเชื้อสายของสกุลที่ยิ่งใหญ่อย่างสากยะจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานรับใช้พุทธศาสนาอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้พวกเขาจะมีครอบครัวและลูกๆต้องเลี้ยงดูก็ตามไม่มีใครรู้หรือพิสูจน์ได้ว่าชาวเนปาลหลายครอบครัวที่ใช้นามสกุลสากยะนั้น
เป็นสกุลที่เกิดมาภายหลังหรือจะเป็นวงตระกูลเก่าที่สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ฉันก็ไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะมีเจตนาอื่นใดนอกจากความศรัทธาในความดีงามและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านั่นเองสำหรับท่านวิมาลานันท์พระในตระกูลสากยะองค์นี้ตอนนี้อายุมากกว่า76ปีแล้วท่านยังคงทำหน้าที่แสดงธรรมให้แก่ชาวพุทธทั้งคนเนปาลและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาแสวงบุญไม่เคยขาดแม้ว่าจะมีคนมาเข้าวัดของท่านน้อยลงก็ตามเพื่อแต่คนเนปาลเท่านั้นแหละที่ยังมาถือวัดของอาตมาชาวพุทธอื่นๆเขาไม่มากันแล้วพวกเขามีวัดของตัวเองกันหมดแล้วแต่อาตมาก็จะอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ในที่สุดแล้ววัดเนปาลของท่านวิมาลานันท์ก็คงจะต้องถูกย้ายออกไปรวมกับวัดนานาชาติอื่นๆในบริเวณที่จัดไว้ให้ซึ่งแบ่งออกเป็นเขตของเถรวาทและมหายานผมเชื่อว่าการได้เดินทางมาที่ลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับชาวพุทธทุกคนทุกๆนิกายไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามต่างก็เกิดมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันมีแก่นคำสอนเดียวกันและที่สำคัญทุกๆคนมีจุดหมายปลายทางเดียวกันครับ